2.4.2 2.1 อ่ะถ้าตัวอันนั้นก็เริ่มละลายแล้วนะครับบังคับเพิ่มเทอร์โบไปนิดนึงลำบ้าบ้า2.2เสียงเคาะMS นะครับช้อนตักหายโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้าตาของ MS นะครับแล้วเวลาในเมมโมรี่ก็เหลือ2นาทีนะครับก็ไปให้สุดนะครับแล้วหยุดที่เมมเต็มโอเคจากนั้นเราก็อันนี้เราก็ใช้อนาล็อกนิดหนึ่งนะครับก็เอาให้เต็มที่แล้วเนาะการควรมันนะครับควรให้เวลาก็อันนี้เหมือนกันเพื่อจะปรับค่าพีเอสนะครับตอนนี้ได้ 5.4 โอ้เต้เลยนะแล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็คือจริงๆคือค่าเป็นการค่อนข้างโอเคละ1นาทีสุดท้ายครับผม1นาทีสุดท้ายตรงนี้นึงอันนี้ตึ๊ดตึ๊ดอันนี้เมื่อกี้เรียงล่างนะครับอันนี้จะแคคลัสนะครับขอใช้ที่ไม่เคยใช้มาก่อนที่ DZ 1-5 มิลลิลิตรนะครับเรา 1-5 มิลลิลิตรต่อน้ำ1ลิตรโอ้โหประหยัดมากครับเราจะใช้ที่1 ml ครับผมโอ้เป็นอะไรที่ประหยัดมาก1 ml นี่น้อยมากนะครับเพราะเราทำแค่ครึ่งลิตรนี่เดี๋ยวโอ้ประหยัดเลยแบตหมดโอ้โหแบตหมดแล้วไม่ทันแล้วอันนี้เราจะใช้สูตร1นะครับซ้ายมือเราใช้สูตร1นะครับส่วนขวามือใช้สูตรไฮเตอร์นะครับจะลดอุณหภูมิแล้วก็มาเทเราจะใช้ที่1นะครับโอ้หมดนี่นะ1นี่ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากด้วยเพราะว่าเขา 1-5 ต่อลิตรแต่เรา 1 ต่อครึ่งลิตรซึ่งเยอะเยอะโอเค11 วินาทีสุดท้ายนะเป็นเวลาที่มีค่าปรับค่า PS นะครับก็สวัสดีนะครับขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยนะเพราะว่าจบแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับเสร็จแล้ว